วันนี้นะครับผมเอาเมนูที่เป็นเมนูแรกๆเลยครับที่ผมลองทำอาหารญี่ปุ่นตอนนี้นะครับน้ำดาชิของเราก็ได้แล้วนะครับได้แล้วยังไงก็แบบกลิ่นก็หอมแล้วนะครับเพราะถ้าเรากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ไม่สุกสักด้านจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าผมเป็นคนใจเย็นมาตลอดเลยเทคนิคการเลาะมามันจะมีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้มีดหั่นตรงกลางนี้เลยฉีก็คือเหลืองสวยแล้วนะแต่ว่าจริงๆข้างในยังแดงอยู่นะครับอุ้ยถ้าเร่งไฟแล้วให้มันสุกเร็วได้กันเร่งไปเลยถ้าทำที่บ้านนะครับไม่ต้องแบบนี้นะโรยๆไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเยอะนิดนึงผมอยากให้มันดูสวยอ่ะอ้าวร้อนการเข้าครัวก็ช่วยให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าอาหารเคยไหม้มาเยอะแล้วเห็นหน้าผมแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับเราอยู่กับรายการเป็นเชฟทุกคนสามารถเป็นเชฟได้แค่ทำตามผมง่ายๆครับวันนี้นะครับผมเอาเมนูที่เป็นเมนูแรกๆเลยครับที่ผมลองทำอาหารญี่ปุ่นกับเมนูโอยาโกโดงข้าวหน้าไก่ญี่ปุ่นครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเป็นเมนูที่คนไทยหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วถูกปากคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากด้วยครับเดี๋ยววันนี้ถ้าทุกคนดูนะครับรับรองว่าทำตามได้แน่นอนเพราะใครๆก็เป็นเชฟได้ครับวัตถุดิบนะครับเราก็จะมีอินกริเดียนในการต้มน้ำดาชิด้านนี้แล้ววัตถุดิบที่เราใช้ในการทำข้าวหน้าโอยาโกโดงครับน้ำดาชิก็เหมือนน้ำซุปของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมนอินกริเดียนของการทำอาหารญี่ปุ่นหลายๆอันเลยเดี๋ยววันนี้ผมสอนเทคนิคง่ายๆในการทำเนาะแล้วทุกคนก็สามารถเอาไปอะแดปต์ต่อในการทำเมนูญี่ปุ่นอื่นๆได้ครับวันนี้นะครับผมใช้เตาจากเทคโนพลัสครับรุ่นนี้มี5หัวเตาด้วยกัน5หัวเตานี้ทำงานแยกกันอิสระเลยนะครับก็สามารถจ่ายกำลังไฟได้สม่ำเสมอทุกหัวเตาเลยที่ผมชอบเพราะว่าเราสามารถใช้หลายๆหัวเตาพร้อมๆกันได้เลยนะครับชุดหัวเตานะครับทนต่อการเกิดสนิมเพราะว่าเป็นทองเหลืองเรียกว่าสบัฟเบอร์เนอร์ครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีเทคโนโลยีในการตัดแก๊สอัตโนมัติด้วยครับตอนนี้นะครับน้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำซุปดาชิกันครับสาหร่ายคัมบุครับสัก2แผ่นปลาโอเฮงจริงๆแล้วน้ำซุปดาชิครับเราสามารถจะปรับได้ตามรสชาติที่ทุกคนชอบได้เลยนะครับระหว่างที่เรารอทำน้ำซุปดาชินะครับเดี๋ยวเราจะไปเลาะไก่กันครับก่อนทำไก่นะครับเราอาจจะใช้ทิชชู่นะครับซับให้เขาแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีน้ำออกมาเราจะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นส่วนนี้จะใช้เป็นสะโพกครับแต่ว่าใครจะใช้ส่วนอื่นก็ได้นะแล้วแต่ส่วนที่ทุกคนชอบเลยแต่ผมว่าเมนูนี้เนี่ยถ้าใช้สะโพกเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเราต้องการความมันที่ยังติดตัวหนังอยู่แล้วก็ตัวเนื้อสะโพกจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแดงมันก็จะมีรสชาติหรือมีความชุ่มมากกว่าอกไก่นะครับเทคนิคการเลาะมามันจะมีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้มีดหั่นตรงกลางนี้เลยชึบแล้วก็จะใช้ปลายมีดนะครับค่อยขูดออกมันจะสามารถขูดออกแบบนี้ได้เลยนะครับจับกระดูกไว้นะครับเอามีดเลาะด้านหลังออกนิดนึงขูดลงไปครับเอามีดให้ติดกระดูกไว้แล้วเราก็ขูดเนื้อลงไปค่อยๆขูดค่อยๆขูดไปเรื่อยๆครับโอเคนี่ออกมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะหั่นเนื้อไก่นะครับปึ๊บเป็นชิ้นเล็กๆครับผมไม่ต้องใหญ่มากครับตอนฝึกทำใหม่ๆนะครับก็แบบไม่แน่ใจว่าจะใส่องค์ประกอบแต่ละส่วนเท่าไหร่ดีแต่ว่าพอตอนนี้ก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะกะเอาได้มันอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากขนาดนั้นนะครับทุกคนก็ลองชิมรสชาติดูแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปตอนนี้นะครับน้ำดาชิของเราก็ได้แล้วนะครับได้แล้วยังไงก็แบบกลิ่นก็หอมแล้วนะครับมีกลิ่นปลาโอ้หน่อยๆแล้วก็ลองชิมดูก็ได้ครับมันจะมีรสชาติเค็มๆจากตัวสาหร่ายคอมบุนิดนึงพอได้แล้วนะครับเราจะกรองออกก่อนนะครับโอเคครับพอเราได้น้ำซุปดาชิแล้วนะครับกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเทกลับเข้าไปในหม้อครับอาจจะยังไม่ต้องเทหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่โชยุลงไปเลยครับโชยุแล้วก็มิรินครับแล้วก็น้ำตาลครับมิรินนะครับมันจะให้รสชาติหวานๆนิดนึงครับผมเราจะเคี่ยวน้ำซอสของเราต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำตัวไก่กันครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปเสียลงไปจี่ในกระทะแค่พอขึ้นสีนะครับประมาณความสุกประมาณ 80% โอเคครับกระทะร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยครับเอาด้านหนังลงนะครับเพราะว่าหนังมันมีไขมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเสียลงไปที่หนังเนี่ยเขาจะทำให้รีดน้ำมันจากหนังออกมาได้
ทำอาหารก็ต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าบางเมนูเนี่ยมันก็ถ้าเราใจร้อนเกินไปมันก็จะทำให้รสชาติยังไม่ได้แบบที่เราต้องการกว่าเราจะได้รสชาตินั้นบางทีมันต้องรอนิดนึงจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าผมเป็นคนใจเย็นมาตลอดเลยแต่พอผมถามทุกคนอ่ะเขาบอกว่าผมใจร้อนอ้าวไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอย่างตอนทำอาหารอ่ะรู้สึกว่าใจร้อนนิดนึงแบบถ้าเร่งไฟแล้วให้มันสุกเร็วได้ก็เร่งไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราทำทุกอย่างเร็วไม่ได้ดีเสมอไปการเข้าครัวก็ช่วยให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าอาหารเคยไหม้มาเยอะแล้วอ๋อแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องกลับบ่อยนะครับเราจะกลับแค่ครั้งเดียวเลยสีให้ด้านนึงเนี่ยมันขึ้นสีเลยนะครับแล้วก็เอาลงอีกด้านนึงแล้วก็พอเลยเพราะว่าถ้าเรากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ไม่สุกสักด้านนี่ครับพอขึ้นสีแล้วนะครับเราก็จะกลับด้านเลยโอเคประมาณนี้ครับเอาขึ้นเลยครับสีก็คือเหลืองสวยแล้วนะแต่ว่าจริงๆข้างในยังแดงอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาสุกมากเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาลงกระทะอีกรอบนึงถ้าสมมติว่ามันสุกเลยเนี่ยตอนหลังมันจะแข็งน้ำมันไม่ต้องเอาออกครับใส่หอมลงไปต่อเลยเราจะผัดหอมจนหอมของเรานะครับเป็นสีใสหอมหอมไหมผมชมตัวเองตลอด ไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราอุ้ยเก่งเนอะแบบอุ้ยเราเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยทำได้ทุกอย่าง ถ้าใครดูรายการนี้นะครับรับรองว่าเมนูที่ผมเอามาทำในรายการนี้นะครับทุกคนสามารถเป็นเชฟได้แน่นอนหลายคนอาจจะไม่ชอบกินหอมใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาหอมใหญ่เขาสุกเนี่ยเขาจะหวานมากมันจะไม่มีรสชาติแบบเผ็ดๆหรือเหม็นแบบเวลาเป็นหอมดิบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไก่ของเราใส่ลงไปเบาไฟนะครับช่วงนี้เบาไฟนะครับเอาหนังขึ้นแล้วนะครับรอบนี้รอบแรกเราเอาหนังลงเนาะรอบนี้เราเอาหนังขึ้นเพราะว่าหนังมันสวยกว่าเบาไฟนะครับเบาไฟแล้วก็มาตอกไข่ครับตีไข่ให้พอแหลกไม่ตีเป็นไข่เจียวนะเพราะว่าเมนูนี้เราต้องการให้ไข่ขาวกับไข่แดงมันยังแยกส่วนกันอยู่นะครับหลังจากนั้นเราจะเอาน้ำซุปที่เราทำไว้นะครับราดลงไปในกระทะเร่งไฟได้เลยขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้ไก่สุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไป5หัวเตานะครับสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีกำลังไฟที่แตกต่างกันนะครับก็เหมาะกับการทำอาหารในแต่ละแบบอร่อยโอเคครับตอนนี้ไก่ของเราสุกแล้วนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปครับตอนนี้เร่งไฟครับเร่งไฟแล้วก็ค่อยๆราดไข่ลงไปเลยครับราดให้ทั่วเลยตรงนี้สำคัญมากนะครับเราจะปิดไฟตอนที่ไข่ยังดิบเพราะว่ากระทะมันยังมีความร้อนอยู่มันก็จะไม่แข็งเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเรารอไข่สุกเลยเนี่ยมันจะแข็งเกินนะครับผมว่าประมาณนี้นะผมปิดไฟแล้วนะครับเห็นไหมมันยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะสุกต่ออีกนิดนึงครับโอเคครับลาดลงไปบนข้าวได้เลยครับอันนี้คือต้นหอมญี่ปุ่นครับเราเอามาซอยๆเนาะถ้าทำที่บ้านนะครับไม่ต้องแบบนี้นะโรยๆไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเยอะนิดนึงผมอยากให้มันดูสวยการจัดจานนะครับก็ทำให้มันดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกญี่ปุ่นครับตอนนี้ก็น่ากินแล้วครับอ้าวร้อนหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินไม่เชื่อถามทีมงานได้ครับทุกคนเป็นไงหอมหอมกินเลยนะครับอร่อยมากครับทุกคนสามารถไปลองทำกันได้นะครับวัตถุดิบไม่เยอะด้วยแล้วก็ทำกันได้ไม่ยากเลยลองไปทำตามกันดูนะครับเมนูง่ายๆแบบนี้วันนี้นะครับต้องขอบคุณเครื่องครัวจาก Techno Plus ความสนุกของทุกมื้ออาหารฝากติดตาม EP หน้าของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย